เป็นไวรัลในโลกโซเชียลเพียงชั่วข้ามคืนเลยค่ะเมื่อฟูจิอิคาเซนักร้องชื่อดังชาวญี่ปุ่นเจ้าของเพลงฮิตที่ใครๆก็รู้จักอย่างชินุโนกายวะและมัตสุริที่ได้หยิบเอาเพลงโตริมของนักร้องหนุ่มนนทนนท์มาร้องในคอนเสิร์ตฟูจิอิคาเซ and the piano Asia Tour in Bangkok ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่1และ2กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานี่เองค่ะล่าสุดหนุ่มนนทนนท์ก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้หลังจากที่เจ้าตัวได้ให้สัมภาษณ์พิเศษในงานเปิดตัว Mitsubishi Electric Mr. Slim Present Non EP 2 So Serious จริงๆจังๆคอนเสิร์ตที่ Lido Connect สยามสแควร์ว่าผมได้เห็นแล้วครับว่าเขาร้องเพลงผมนี่ยังกรีดวีดไว้อยู่ในใจและค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์เพราะตัวเราก็ไม่ได้คาดหวังเอาไว้อีกทั้งเขายังเล่นแบบเต็มเพลงและแกะแบบละเอียดเลยจริงๆผมต้องขอบคุณทุกๆศิลปินเลยที่เดินทางมาประเทศไทยหรือบางคนคัฟเวอร์ลงโซเชียลมีเดียแล้วเมื่อถูกนักข่าวถามถึงประเด็นว่าแฟนๆลุ้นว่าจะมีโอกาสได้คอลแลบกันไหมหนุ่มนนท์ก็ได้ตอบค่ะว่าโอ้โหงานตอนนี้ผมก็ยังเคลียร์ไม่ทันแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆสำหรับเพลงโตริมซึ่งเราก็ได้ฟีดแบคที่ดีจากแฟนๆที่ญี่ปุ่นเยอะซึ่งผมไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมีเยอะขนาดนี้บางคนมาหาฟังเพลงอื่นๆของเราตรงนี้มันทำให้รู้สึกว่าดนตรีพาเราไปไกลขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่ปีนี้เราก็ได้ไปเล่นที่ต่างประเทศมางานนี้ก็ต้องดีใจกับหนุ่มนนทนนท์ด้วยนะคะ